ผมมีกระป๋องพลาสติกเหลืออยู่หลายใบแล้วก็มีตะกร้าเล็กๆที่ผมซื้อขนมจีนมากินมีอยู่หลายใบเลยของเหล่านี้เนี่ยแทนที่ผมจะทิ้งเป็นขยะแต่วันนี้ผมจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ผมจะใช้เป็นวัสดุสำหรับปลูกผักบุ้งจีนแล้วก็นำไปรับประทานในครัวเรือนได้ยิ่งช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีแบบนี้มันจะช่วยเราประหยัดรายจ่ายเล็กๆน้อยๆได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมทำยังไงสิ่งที่ผมจะต้องใช้ก็มีแค่กระบอกพลาสติกตะกร้าเล็กๆรวมถึงสายรัดจะเป็นเชือกเป็นปอหรือเป็นลวดก็ได้ในที่นี้ผมใช้เคเบิลไทเราต้องการแค่มัดตะกร้าไม่ให้ล่วงจากกระบอกพลาสติกเท่านั้นเองผมจะเจาะรูกระบอก1รูนะครับผมจะใช้สว่านแต่ถ้าใครไม่มีสว่านก็จะใช้วิธีการเจาะแบบไหนก็ได้เจาะริมๆด้านบนนะครับเจาะแค่1รูต่อ1กระบอกใช้เชือกหรือใช้ปอฟางหรืออะไรก็ได้ครับสำหรับมัดตะกร้าพลาสติกกับกระบอกพลาสติกเอาไว้ในที่นี้ผมใช้เคเบิลไทเอาแค่พออยู่นะครับกันลมพัดล่วงหรือกันที่เราเผลอแล้วไปโดนตะกร้าล่วงโดยไม่ตั้งใจแค่นี้เองครับเสร็จละเดี๋ยวไปปลูกกันครับเติมน้ำให้เกือบเต็มกระบอกนะครับผมใส่น้ำหมักมูลสัตว์ลงไปในน้ำถ้าใครจะใส่ปุ๋ยน้ำก็ได้นะครับมีอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยครับนำขุยมะพร้าวมาใส่ตะกร้าให้เต็มในที่นี้เนี่ยผมใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยเพราะว่าผมหมักใช้ขึ้นมาเองโรยเม็ดผักบุ้งจีนบนขุยมะพร้าวไม่ต้องโรยให้หนาแน่นมากจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเวลามันขึ้นจะเยอะมากใช้ขุยมะพร้าวกลบเม็ดผักบุ้งจีนหน่อยแค่นี้เองแล้วก็นำไปวางในจุดที่โดนแสงแดดหลังจากนี้ก็รอการเจริญเติบโตครับวิธีนี้เหมาะสำหรับคนที่อยู่คอนโดหรือบ้านพักที่ไม่มีพื้นที่ในการเพาะปลูกเลยเพราะเราต้องการตำแหน่งในการวางนิดเดียวเองลองหาตำแหน่งที่เหมาะสมดูนะครับเดี๋ยวมารอดูการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีนที่เราปลูกในกระบอกพลาสติกกัน
นานๆเราก็มาดูน้ำในกระบอกสักทีนะครับถ้าน้ำมันพร่องมากเกินไปก็สามารถเติมน้ำเข้าไปใหม่ได้หรือจะเติมปุ๋ยลงไปด้วยก็ดีเพราะรากผักบุ้งเนี่ยจะดูดน้ำเอาไปเลี้ยงลำต้นและใบในชุดนี้ไม่นานก็จะได้กินแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ